สวัสดีครับเด็กๆครูชื่อนายการชนกผลจันทร์นะครับวันนี้เนี่ยครูได้รับหน้าที่มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องของสถิติครับ โดยในเรื่องสติเนี่ยถูกจัดไว้ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นม .6 ครับและสําหรับตอนนี้นะครับที่ครูจะซ้อนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการวัดตําแหน่งของข้อมูลอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นหัวข้อย่อยในเรื่องของการวัดตําแหน่งของข้อมูลแบบดเดไซน์ครับโดยที่ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มด้วยครับคราวนี้ครับเด็กๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนี่ยครูขอทบทวนก่อน,กนครับว่าเมื่อตอนที่แล้วเด็กๆเรียนเรื่องอะไรไปครับก็คือเรียนในเรื่องของการวัดตําแหน่งของข้อมูลแบบดเดไซน์ กัแต่ข้อมูลของเราเนี่ยดันเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่หรือแจกแจงความถี่แต่ว่ายังไม่จัดกลุ่มถูกไหมครับเรามาลองทบทวนกันดีกว่านะครับว่าแล้ววิธีการหาข้อมูลในลันกษณะแบบนั้นเนี่ยเข้าหากันยังไงบ้างครับ เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปหามากถูกไหมครับพอเราเรียงข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาตําแหน่งของข้อมูลถูกไหมครับและการหาตําแหน่งของข้อมูลเราก็สามารถหาได้จาก k คูณด้วย n บวกหนึ่งและก็หารด้วย10สําหรับตําแหน่งของข้อมูลของเดไซน์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตาแหน่งของข้อมูลเนี่ยเมื่อเราหามาแล้วนะครับมันก็จะมีทั้งหมด2เคสใหญ่เคสแรกคือถ้าเกิดตําแหน่งของเราเป็นจํานวนเต็มถ้าเป็นจำนวนเต็ม,นนมง่ายเลยเนาะเราก็สามารถที่จะดูเลยว่าอ๋อตาแหน่งนั้นน่มันมีค่าเป็นเท่าไหร่และค่า น,นั้นก็จะเป็นค่าของ Day Sign แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตำแหน่งของเราดันเป็นทศนิยมนะครับเด็กๆเราจะทำยังไงกันดีเราก็ควจะต้องใช้วิธีการอื่นๆมาช่วยในเรื่องของการหาค่า d ดไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเทียบบัญญตัติรจยางก็ดี หรือเป็นลักษณะของการเทียบแบบสัสดส่วนก็ดีนะครับแล้วแต่เิ็กๆเ,เลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับค่านี้นะครับเ,เดเก็อันนั้นน่ะก็เป็นวิธีเนาะที่เราหาในส่วนของค่าของเดไซน์ในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ใช่ไหมครับหรือข้อมูลที่แจกแจงความถี่แต่ว่ายังไม่จัดกลุ่มเนาะและสําหรับในตอนนี้นะครับครูจะพูดถึงข้อมูลนะครับที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็จัดกลุ่มด้วยเราจะหาเดไซน์อย่างไงดีครับแนี่อนครับเริ่มต้นเลย เราก็ต้องทําการหาตําแหน่งของเดซน์ก่อนนะครับโดยตําแหน่งของเดซายเนี่ยหาได้จาก d k เท่ากับ k คูณ n และก็หารด้วย10ครับโดยค่า k ของเราเนี่ยเป็นไปได้ตั้งแต่น 1- นถึงเซึ่งก็คือค่าของเดซน์นั่นเองครับเด็กๆคราวนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆได้ตําแหน่งในส่วนของเดซน์แล้วนะครับเด็กๆก,ก็สามารถที่จะหาค่าของเดซายตัวนั้นได้เลยโดยสามารถหาได้จากสูตร d k เท่ากับ l บวกด้วย k คูณ n หารด้วย10ลบด้วย summation f l แล้วก็หารด้วย f m และทั้งหมดถูกคูณด้วย โดยที่ค่า k ของคูเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่1ถึง9นั่นเองครับคราวนี้นะครับเด็กๆลรามาลองดูกันดีก,กว่านะครับว่าและตัวแปรแต่และตัวเนี่ยเขามีความหมายว่าอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นตัวแปร fm เนี่ยนะครับหมายถึงความถี่ของชั้นที่เดไซน์ตัวนั้นอยู่ครับ summation fl ก็คือค่าความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่อยู่ก่อนหน้าชั้นที่เดไซน์ตัวนั้นอยู่ครับ I คือความกว้างของอันตรภาคชั้นครับและ L ในที่นี้เนี่ยก็คือในส่วนของขอบเขียนล่างนะครับของอันตรภาคชั้นที่เดไซน์ตัวนั้นอยู่นั่นเองครับและนี่เนาะก็เป็นขั้นตอนในการหาค่าของเดไซน์ในกรณีที่ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่และนอกจากนั้นเนี่ยเป็นการแจกแจงความถี่ที่มีการจัดกลุ่มหรือพูดง่ายๆคือว่ามีการใช้ในส่วนของตารางแจกแจงความถี่นั่นเองครับ และเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับมีความเข้าใจที่มากขึ้นครูก็เลยมีการหาตัวอย่างให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกทำมาดูครับว่าเด็กๆจะเข้าใจในส่วนของสูตรนี้จริงหรือเปล่านะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับมีโจทย์ดังนี้ครับคะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียนระดับชั้นม .5 จำนวน40คนเป็นดังนี้ ช่วงคะแนน1-5ถึงคะแนนมีจำนวน2คนช่วงคะแนน6 1ถึงคะแนนมีจำนวน3คนช่วงคะแนน1 1 1 5ถึงคะแนนมีจำนวน6คนช่วง16คะแนนถึง20คะแนนมีจำนวน10คนช่วง21-25ถึงคะแนนมีจำนวน8คนช่วง26-30ถึงคะแนนมีจำนวน4คนและช่วงคะแนน3 1ม5ถึงคะแนนมีจำนวน7คนครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับครูต้องการหาว่าและคะแนนที่ตรงกับตำแหน่งของเดไซน์ที่4เนี่ย มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับล้วลองคิดกันว่า,วาเอเราจะวางแผนในการแก้ไขปัญหาโจทย์ข้อนี้ยังไงบ้างขั้นตอนในการทําต้องทํำยังไงนะครับให้เวลาพวกเราคิด1น,นาทีครับ เด็กๆหลายคนน่าจะวางแผนเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เราเรียนในเริ่มต้นมาเลยเนาะนะครับขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการหาตำแหน่งถูกไหมครับแต่เด็กๆอย่าลืมครับว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยเป็นตารางแจกแจงความถี่ดังนั้นเนี่ยเราต้องทําการวิเคราะห์กันว่าเอและตำแหน่งของแต่ละชั้นเป็นยังไงบ้างและตัวที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดในการหาตำแหน่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของความถีส่สะสมนั่นเองครับและเราจะวิเคราะห์ตำแหน่งจากความถีส่สะสมได้ดังนี้ครับช่วงคะแนน1นถึงหคะแนนเนี่ มีความถี่คือ2ความถี่สะสมก็คือ2ครับ่นหมายความว่าตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2เป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน 6- ถึง10คะแนนมีความถี่คือ3ามเรียกว่าความถี่สะสมคือ5ครับดังนั้นตำแหน่งที่3จนถึงตำแหน่งที่5เนี่ย เป็นตำแหน่งในช่วงของคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน1 1ถึง15คะแนนมีความถี่เท่ากับ6มีความถี่สะสมก็คือ11บครับหมายความว่าตำแหน่งที่6จนถึงตำแหน่งที่11เป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน16ถึง20คะแนนมีความถี่เท่ากับ10จะได้ว่าความถี่สะสมของเราคือ21บครับหมายความว่าช่วงตำแหน่ง 12- ถึง21เนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน21ถึง25คะแนนมีความถี่เท่ากับ8ครับความถี่สะสมคือ29เครับเราจะได้ว่าตำแหน่งที่2 2จนถึงตำแหน่งที่นี่ หน่งในช่วงของคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน26ถึง30คะแนนมีความถี่เท่ากับ4ครับจะได้ว่าความถี่สะสมก็คือ33นั่นหมายถึงตำแหน่งที่30จนถึงตำแหน่งที่33เป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน31ถึง35คะแนนมีความถี่เท่ากับ7จะได้ว่าความถี่สะสมก็คือ40ครับจะได้ว่าตำแหน่งที่34จนถึงตำแหน่งที่40เป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้นั่นเองครับจากตารางตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ทราบตำแหน่งของแต่ละชั้นถูกไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหาว่าเอ แล้วเดไซน์ที่4ของข้อมูลเนี่ยมีค่าตรงกับเท่าไหร่ครับและสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือหาตําแหน่งของเดไซน์ที่4กอนครับว่ามันตรงกับตําแหน่งเท่าไหร่ซึ่งตําแหน่งของเดไซน์เราสามารถหาได้จากสูตร d k เท่ากับ k คูณ n และก็หารด้วย10ครับและในข้อนี้เราต้องการหาเดไซน์ที่4เราจะได้ว่าเราสามารถแทนค่า k เท่ากับ4 และค่า n ของข้อมูลนี่ก็คือจำนวนของข้อมูลนะครับซึ่งจำนวนของข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด40นะครับเราก็จะได้ว่า4คูณ40แล้วก็หารด้วย10นันเองครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ16ครับนั่นหมายความว่าเดซ i g ที่4เนี่ยก็จะมีค่าตรงกับตำแหน่งที่16ของข้อมูลนั่นเองครับและเมื่อเราลองพิจารณาเนี่ยตำแหน่งที่16ของข้อมูลดันอยู่ในช่วงของคะแนน16ถึง20คะแนนนั่นเองครับจากช่วงของคะแนนที่เราทราบใช่ไหมฮะ เราก็สามารถที่จะบอกตัวแปรแต่ลตัวที่เราจะแทนค่าลงไปในสูตรเพื่อหาค่าเดซายที่4ได้นะครับเราก็จะได้ว่า l ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ15.5ครับ fm เท่ากับ10 summation fl เท่ากับ11และ i ของเราเท่ากับ5ครับและจากสูตรนะครับดเด็กก็สามารถที่จะแทนค่าแล้วก็หาคําตอบได้เนาะโดยเราต้องการหาเดซายที่4ถูกไหมครับและเราทําการแทนค่าตัวแปรที่เรากล่าวไปสักรู่ได้ดังนี้ครับเดซายที D ่4เท่ากับ15.5ด้บวกด้วย16กลบกับ11 และก็หารด้วย10และทั้งหมดถูกคูณด้วย5ครับเด็กลองคำนวณดูสิครับว่าผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่ว่าเดไซน์ที่4ที่เราต้องการหาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะว่าเดไซน์ที่4ของเราเนี่ยก็จะมีค่าตรงกับ18คะแนนนั่นเองครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปคะแนนที่ตรงกับเดไซน์ที่4ของข้อมูลเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ18คะแนนนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างที่จะตรงกับระเบียบขั้นตอนในการหาเดไซน์ ide, เนะาะคราวนี้เนี่ย เราไปลองดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดตัวอย่างเรามีความซับซ้อนของโจทย์ที่มากขึ้นเนี่ยเด็กๆจะทํากันได้หรือเปล่านะฮะเราไปลองดูกันเลยครับสําหรับตัวอย่างถัดไปนะครับมีโจทย์ดังนี้ครับกําหนดตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้ช่วงคะแนน20ถึง24คะแนน มีจานวน5คนครับช่วงคะแนน2 5ถึง29คะแนนมีจํานวน5คนครับช่วงคะแนน3 0ถึง34คะแนนมีจํานวน2คนครับช่วง3 5ถึง39คะแนนมีจํานวน6คนครับช่วง4 0ถึง44คะแนนมีจํานวน5คนครับและช่วงคะแนน4 5ถึง49คะแนนมีจํานวน2คนครับและโจทย์ข้อนี้ครับเขาให้เงื่อนไขมาว่าถ้าเกิดนายสมชายเนี่ยนะครับได้คะแนนสอบเท่ากับ37คะแนนอยากทราบจังเลยครับว่านายสมชายเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งของเดซายที่เท่าไหร่ของข้อมูล ที่เด็กลองวางแผนดูสิครับว่าถ้าเราเจอโจทย์ล,ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงและเราจะใช้รูปแบบวิธีการหาคําตอบเป็นอย่างไรบ้างครูให้เวลา1นาทีแล้วครับในการวางแผนในการหาคําตอบในโจทย์ข้อนี้ครับ ตอนนี้นี่เหล่หลายคนนะครับน่าจะวางแผนแล้วเรียบร้อยเนาะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกับวิธีทำที่คุณจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับและแน่นอนครับเด็กๆอย่าลืมว่าในเรื่องของดไซน์เนี่ยเป็นเรื่องของตำแหน่งดังนั้นการพิจารณาตำแหน่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถูกไหมครับและแน่นอนครับสำหรับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตารางแจแจงความถี่แบบนี้เนี่ยตัวที่จะช่วยในเรื่องของตำแหน่งได้ดีที่สุดก็เป็นในเรื่องของ ความถี่สะสมนั่นเองครับเราก็เลยมาวิเคราะห์ในส่วนความถี่สะสมได้เป็นดังนี้ครับช่วงคะแนน2 0ถึง24คะแนนมีความถี่เท่ากับ5ได้ความถี่สะสมเท่ากับ5นั่นคือตำแหน่งที่1จนถึงตำแหน่งที่5ของข้อมูลเนี่ยเป็นตำแหน่งสําหรับช่วงคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน25ถึง29คะแนนมีความถี่เท่ากับ5ความถี่สะสมคือ10คอ 10, รับนั่นหมายถึงตำแหน่งที่6จนถึงตำแหน่งที่10เนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงของคะแนนนี้ครับช่วงคะแนน30ถึง34คะแนนมีความถี่เท่ากับ2ความถี่สะสมก็คือ12ครับ นั่นหมายถึงตำแหน่งที่11ถึงตำแหน่งที่12นะครับก็เป็นตำแหน่งในช่วงของคะแนนนี้นั่นเองครับและช่วงคะแนน35ถึง39คะแนนมีความถี่เท่ากับ6ครับความถี่สะสมคือ18ดครับนั่นหมายถึงตำแหน่งที่13จนถึงตำแหน่งที่18เนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้นั่นเองครับช่วงคะแนน40ถึง44คะแนนมีความถี่เท่ากับ5ครับ ความถี่สะสมเท่ากับ23นั่นหมายถึงตำแหน่งที่19จนถึงตำแหน่งที่23เนี่ยเป็นตำแหน่งในช่วงคะแนนนี้ครับช่วงคะแนนที่45ถึง49มีความถี่เท่ากับ2ครับความถี่สะสมก็คือ25นั่นเองครับนั่นหมายถึงตำแหน่งที่24จนถึงตำแหน่งที่ยีเนี่ยเป็นตำแหน่งของช่วงคะแนนนี้นั่นเองครับ เป็นไงบ้างคะัเด็กจากตารางเนี่ยเราทราบในส่วนของตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกจํานวนของข้อมูลมาถูกไหมครับแต่เราสามารถบอกจานวนของข้อมูลได้จากความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายก็คือ25นั่นหมายถึงว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด25จํานวนนั่นเองครับ และจากตัวนี้นั่นเองเนี่ยเราต้องการที่จะหาว่าคุณสมชายหรือนายสมชายที่เขาสอบได้37คะแนนเนี่ยมันตรงกับเดไซน์ที่เท่าไหร่ของข้อมูลถูกไหมครับซึ่งเราทำการวิเคราะห์เนี่เราจะพบว่าการที่นายสมชายเนี่ยเขาได้คะแนนสอบ37คะแนนคะแนนของเขานะครับจะอยู่ในช่วงคะแนน35-39คะแนนนั่นเองครับ และแน่นอนครับจากที่เราทราบในส่วนของคะแนนของคุณสมชายเนี่ยทำให้เรารู้ในเรื่องของช่วงของคะแนนที่คุณสมชายเขาอยู่ถูกไหมครับทำให้เราสามารถที่จะหาตัวแปรเพื่อที่จะแทนค่าหาค่าเดไซน์ในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วนะครับโดยนะครับในส่วนของตัวแปรนะครับเราจะได้ดังนี้ครับ L เท่าก <mission> ับ34.5 Summation FL เท่ากับ12 FM เท่ากับ6 I เท่ากับ5 N เท่ากับ25และค่าเดซายที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเดซายเท่าไหร่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ37คะแนนนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยครับครูทำการแทนค่าตัวแปรล,ลงไปในสูตรได้ดังนี้ครับเท่ากับ34.5บวกด้วย25คูณ K คหารด้วย10 ลบกับ12หารด้วย6ทั้งหมดถูกคูณด้วย5ครับเริ่มทําการแก้สมการเนาะโดยครูบวกลบ34.5เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนะครับก็จะได้ว่าเป็น37ลบกับ34.5 34.5ตัวเนี้ยงนี้ก็จะหายไปในส่วนของฝั่งขวามือของเรานะครับก็จะเหลือแค่25หาคูณ K หารด้วย10ลบ12หารด้วย6และทั้งหมดถูกคูณด้วย5นั่นเองครับโดยที่37ลบกับ34.5ี่าเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2.5นั่นเองครับจากนั้นนะครับค,ร,ค 1, 5, รูจนะ เราก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้ว่า2.5หาร5เท่ากับ25คูณ k หารด้วย10ลบ12แล้วก็หารด้วย6นั่นเองครับซึ่ง2.5หาร5เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5นนะครับจากนั้นนะครับครูทำการคูณ6เข้าไปทั้งสองข้างของสมการเราก็จะได้ว่า0.5คูณกับ6ซึ่งมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับทำให้เราได้ว่า3เท่ากับ25คูณ K หารด้วย10และก็ลบด้วย12ครับจากนั้นนะครับเด็กๆครูทำการบวก12เข้าไปทั้งสองข้างของสมการครับทำให้เราได้ว่า15เท่ากับ 25k หาครด้วย10ครับและเมื่อครูทำการแก้สมการครูจะได้ว่าค่าเคของเรามีค่าเท่ากับ6นั่นเองครับและแน่นอนครับเด็กๆการที่เราทราบว่าค่าเคของเราเท่ากับ6 นั่นก็หมายความว่านายสมชายของเราเนี่ยสอบได้คะแนน37คะแนนคะแนนของเขาก็จะมีค่าตรงกับเดไซา์ที่6ของข้อมูลนั่นเองครับเป็นไงครับเด็กๆสาหรับตัวอย่างที่2พอจะทากันได้หรือเปล่าครับมีความซับซ้อนของโจทย์เพิ่มมากขึ้นเนาะแต่ครูเชื่อว่าเด็กๆหลายหลายคนเนี่ยทำได้นะครับก็สู้ๆนะครับว่าจะทํำยังไงต่อไปนะครับเด็กๆเรามาลองดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่านะครับสาหรับตัวอย่างถัดไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับมีการใช้ตัวแปรด้วยนะครับสาหรับตัวอย่างนี้เนี่ยจะม เด็กๆไปดูกันเลยดีกว่านะครับจากตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ช่วงอันตรภาคชั้น50-59มีความถี่เท่ากับ2ครับ ช่วง6 0ถึงมีความถี่เท่ากับ7ครับช่วง70-79ถึงมีความถี่เท่ากับ13ครับช่วง80-89ถึงมีความถี่เท่ากับ A ครับช่วง90-99ถึงมีความถี่เท่ากับ10ครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการหาว่าค่าเดไซน์ที่7ของข้อมูลเนี่ยมีค่าเท่ากับ87ครับซึ่งเขาอยากจะทราบว่าแล้วตัวแปร A ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆก,การที่เขาถามย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยเด็กๆจะมีวิธีกกาาาารรรแ้้้้ปััญหโาจทยย์ขออนี่งงไบบค ขั้นตอนแรกเลยครับแน่นอนครับเกี่ยวกับตําแหน่งเราก็ต้องพิจารณาจากความถี่สะสมใช่ไหมแต่ข้อนี้ความถี่สะสมอาจจะไม่ได้บอกตําแหน่งของเราได้โดยทันทีเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยความถี่ของเราดันมีตัวแปรโผล่มาด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ใช้ความถี่สะสมเป็นตัวช่วยมาเริ่มเลยนะครับเราจะได้ว่านะครับอันตรภาคชั้นช่วง50-59ถึงเนี่ยมีความถี่เท่ากับ2ครับซึ่งเราจะได้ว่า,วาความถี่สะสมของเรา,า,สาส oss, ก็เท่ากับ2เช่นเดียวกันช่วง6 0ส9ถึงเนี่ยมีความถี่เท่ากับ7ครับ ความถี่สะสมก็คือ9ครับช <or> <NES> ่วง70ถึง79มีความถี่เท่ากับ13ครับความถี่สะสมก็คือ22ครับช่วง80ถึง89มีความถี่คือ a ครับความถี่สะสมก็คือ22แล้วก็บวกด้วย a ครับช่วง90ถึง99มีความถี่คือ10ครับจะได้ความถี่สะสมก็คือ32แล้วก็บวกด้วย a นั่นเองครับตอนนี้เด็กๆนะครับได้ในส่วนของตารางแจกแจงความถี่ที่มีความถี่สะสมโผล่มาด้วยคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของสิ่งที่โจทย์ เขาให้เรามากันดีกว่านะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าค่าของเดไซน์ที่7เนี่ยมีค่าตรงกับ87คะแนนนั่นหมายความว่า87คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่อยู่ในช่วง80ถึง89คะแนน แสดงว่าเดซาที่7อยู่ในช่วงนี้แน่นอนครับคราวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าช่วง80 -89 ถึงคะแนนเนี่ยเราสามารถบอกตัวแปรเนาะในการที่เราจะหาคําตอบข้อนี้ได้นะครับเราก็จะได้ว่า l ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ79.5 summation f l เท่ากับ22 f m เท่ากับ a ครับ i ของเรานะครับเท่ากับ10ครับ n นะครับเท่ากับ3 2และบวกด้วย a ครับและเดซาที่7ของข้อมูลเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ87นั่นเองครับและนี่คือเป็นสูตรเนาะที่เราจะต้องทําการแทนค่าและหาคําตอบครับ คราวนี้เด็กๆลองแทนค่าลงไปในสูตรนะครับว่าเป็นเท่าไหร่บ้างเมื่อเราแทนค่าแล้วก็จะมีค่าเป็นดังนี้ครับ87เท่ากับ79.5บวกด้วย7คูณกับวงเล็บของ32บวกด้วย A หารด้วย10 ลบด้วย22แล้วก็หารด้วย A จากนั้นครูทําการแก้สมก,การเพื่อที่จะหาตัวเอของเราคืออะไรเนาะเริ่มต้นจากที่ครูบวกด้วยลบ79.5เข้าไปทั้ง2ข้างของสมก,การครับซึ่งพอเราลบแล้วเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ7.5ครับเท่ากับ7คูณกับวงเล็บของ32บวก A หารด้วย10ลบด้วย2 2แล้วก็หารด้วยเและทั้งหมดถูกคูณด้วย10นั่นเองครับจากนั้นนะครับครูจะทําการคูณด้วยเศษ1ส่วน10เข้าไปทั้ง,ง,งสอง,งข้างของสมการครับเมื่อครูคูณด้วยเศษ เคูณกับวงเล็บของ32แล้วก็บวกด้วย A หารด้วย10ครับลบด้วย22แล้วก็หารด้วย A อีก1รอบครับจากนั้นนะครับเด็กๆคูณจะทําการคูณด้วย A เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ0.75 A เท่ากับ 7A บวกกับ2 24หาร10แล้วก็ลบด้วย22ครับถ้าเด็กๆสังเกตเห็นคูณทาการกระจาย7เข้าไปในวงเล็บแล้วนะครับ จากนั้นนะครับผู้จะทําการบวกด้วย22เข้าไปทั้งสองข้างของสมการครับจะได้ว่าเป็น 0.75a บวกด้วย22เท่ากับ 7a บวกด้วย224แล้วก็หารด้วย10ครับจากนั้นนะครับรูทําการคูณ10เข้าไปทั้งสองข้างของสมการเลยนะครับจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ10คูณกับวงเล็บของ 0.75a บวกกับ22ครับจะมีค่าเท่ากับ 7a แล้วก็บวกด้วย224ครับ จากนั้นนาะครูทําการกระจาย10เข้าไปในวงเล็บเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ 7.5a บวกด้วย220เท่ากับ 7a บวกกับ224นั่นเองครับจากนั้นครูทําการแก้สมก,การนะครับเด็กๆก็จะได้ว่า a ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ4และก็หารด้วย0.5ครับซึ่ง4หารด้วย0.5จะมีค่าเป็น 8นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหามาตั้งนานแล้วว่าค่า A ของเราเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถตอบได้แล้วครับว่าค่า A ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองครับเด็กๆเป็นไงบ้างครับเด็กๆสำหรับตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาให้พวกเราทำเนี่ยพอจะทํากันได้หรือเปล่านะครับยังไงก็กลับไปทบทวนด้วยนะครับว่า A ที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้าง และสําหรับในตอนถัดไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรเราต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับแต่ครูขอกล่าวใบ้ๆก่อนว่าเป็นในเรื่องของการวัดตําแหน่งของข้อมูลแล้วครับแต่เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลแบบที่3นั่นก็คือเปอร์เซนต์ไทส่วนเราจะวัดหรือเราจะหาค่าเขายังไงเนี่ยเราต้องไปดูในตอนหน้านะครับและสําหรับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะหมดเวลาสําหรับคุณรูแล้วนะครับยังไงเนี่ยครูก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วก็เจอกันตอนหน้านะครับผลิตรายการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน